ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกสู่ร่มผ้ากาสาวพัดแต่เยาว์วัยแต่การหาได้เป็นไปตามความตั้งใจของเด็กชายเขียวเช่นนั้นไม่แม้บิดามารดาจะได้ติดต่อโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาในตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและปัจจัยอย่างอื่นที่จะทำให้เด็กชายเกี่ยวมีโอกาสได้เรียนต่อก็มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ความพร้อมให้เป็นไปตามที่ตนตั้งใจไว้ทั้งนี้คงเป็นด้วยบุญวาสนาบารมีที่จะเจริญในพระศาสนานั่นเองเนื่องจากก่อนที่จะถึงกำหนดวันเดินทางไปศึกษาต่อเด็กชายเขียวล้มป่วยไม่สบายอย่างกระทันหันแม้จะได้รับการเยียวยารักษาทั้งยาต้มยาหม้อยาฝรั่งตามกำลังความสามารถที่หมอในสมัยนั้นจะทำได้แต่อาการป่วยของเด็กชายเกี่ยวก็หาได้ทุเลาเบาบางลงไม่หากแต่นานวันอาการก็ดูเหมือนจะยิ่งเริ่มทรุดหนักลงทุกขณะจนถึงขนาดบ่นเพ้อเพราะผิดไข้ก่อให้เกิดความกังวลใจแก่บิดามารดาเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามอาการป่วยของเด็กชายเกี่ยวที่นับวันมีแต่จะทรุดหนักลงหารอดพ้นไปจากการสังเกตของตาผ้าขาวหมอเช่าบ้านท่านหนึ่งไม่ตาผ้าขาวได้แนะนำบิดามารดาของเด็กชายเกี่ยวว่าถ้าต้องการให้เด็กชายเกี่ยวหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บกลับเป็นปกติก็ต้องให้บวชเป็นเนนเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรวิธีนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้พ้นจากวิบากกรรมได้สิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายในโลกเกินอย่างรู้เพียงพ้นการบนบานสารกล่าวไม่นานอาการเจ็บไข้ก็ดูเหมือนทุเลาลงทำให้บิดามารดาเชื่อว่าหนทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้เด็กชายเกี่ยวหายขาดได้จึงตกลงใจให้เด็กชายเกี่ยวบวชเป็นสามเณรอุทิศกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรเป็นระยะเวลา7 วันตามคำแนะนำของตาผ้าขาวโดยไม่ลังเลพิธีบรรพชาสามเณรเกี่ยวได้ถูกกำหนดขึ้นณวัดเฉวงตำบลเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนิมนต์เจ้าอธิการพัดเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองในสมัยนั้นมาเป็นพระอุปัชฌาย์